สวัสดีพี่ๆทุกคนครับผมสวัสดีครับผมก็ลูกอีสานหน้าตาไม่หล่อพ่อไม่รวยครับผมนี้เราก็มานั่งคุยกันครับผมบรรยากาศดีๆครับผมวันนี้ก็นี่ผมก็จะมาขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆน้องๆป้าน้าอาทุกท่านครับผมที่เข้ามากดติดตามในช่อง YouTube ลูกอีสานหน้าตาไม่หล่อเพราะไม่รวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะท้อนิดนึงครับผมคนติดตามก็พันกว่าติดตามไปติดตามมาทำคลิปไปเรื่อยๆรู้สึกว่าคนจะหายครับหายไปเลยครับผมให้เราทำไม่ดีหรือไม่ยังไงหรือหายไปแล้วก็ไม่เข้าใจครับผมก็เลยก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามากดติดตามขอบคุณครับผมก็จะพยายามทำต่อไปครับผมขอบคุณครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับผมที่ให้กำลังแรงใจเข้ามากดติดตามทุกคนด้วยครับผมทุกคนทุกประเทศครับประเทศทุกประเทศเลยครับผมที่เข้ามาติดตามประเทศไทยก็ขอบคุณครับพี่ๆทุกคนน้องๆก็จะทำไปเรื่อยๆครับทำไปทำมาบางครั้งก็ถอกท้อๆหน่อยๆครับผมก็เลยคิดไปคิดมาเราทำเราก็ทำนะเราก็ทำเหมือนคนอื่นเขานะให้คนอื่นเขาด้วยทำแป๊บเดียวด้วยหมื่นสองหมื่นติดคนติดตามแล้วเราได้ทำไปทำมาเลยหลังๆมาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูเละไปผมหรือว่าผมเละไปเลยครับก็เลยว่าผมก็ทำดีแล้วนะผมไม่มีใครติดตามมาผมไม่มีของคนได้ทำแป๊บเดียวเอ้ยลุ่งเลยว่ะแป๊บเดียวทำแป๊บเดียวคนติดตามเป็นแสนสองแสนอย่างเงี้ยเฮ้ยเราทำเราก็ทำเลยแล้วไอ้รู้สึกว่าเฮ้ยคนเริ่มหายลงวะคนเริ่มหายลงแล้วก็ถือว่าพอท้อหน่อยนึงก็เราคล้ายๆยังไงอ่ะเราซื้อบางครั้งก็ซื้อไมค์มาซื้อไมค์ซื้ออะไรมาเฮ้ยเราก็ว่าเฮ้ยคนไมค์จะดังให้ใช้ก็เราก็ใช้ไม่เป็นดีครับคนอื่นก็ซื้อไมค์มาก็ใช้ก็ใช้แบบเฮ้ยดังนะไมค์เขาเฮ้ยไมค์เรารู้สึกว่ามันไม่ดังกันยังไงอุปกรณ์เรามันห่วยแตกหรือเปล่าก็เลยงงๆเลยคนอื่นซื้อไมค์มาให้ดังของเราซื้อมามันคือไม่ดังวะไม่เข้าใจเลยบางครั้งก็เฮ้ยผมพูดง่ายๆผมเรียนหนังสือน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่บางครั้งคลิปบางคลิปก็พี่ๆน้องๆทุกคนก็ผมก็เข้าไปดูนะเมื่อกดคอมไปดูนะกดคอมผมเข้าไปดูนะแต่ว่าผมคอมเมนต์ไม่ค่อยผมคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมก็คอมนี่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยไม่เก่งครับผมยังไงผมซื้อคอมมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมก็เฮ้ยก็บางครั้งก็เฮ้ยบางครั้งก็ผมก็ไปถามพี่ๆบางคนครับผมถามไปถามมาบางคนเขาก็น่าเบื่อบางคนก็รำคาญว่าเฮ้ยไอ้นี่มึงมาถามกูทำไมเราก็อยากเรียนรู้ครับเราอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมเราแบบว่าเราเรียนน้อยเราเรียนจบแค่ม.3ครับจบแค่ม.3แล้วก็ทำไปเรื่อยครับผมทำไปเรื่อยก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่เข้ามาติดตามผมก็จะพยายามพาทำไปเรื่อยๆครับผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยผมเนี่ยมันไม่ดีแล้วยังไงผมก็เลยเฮ้ยบางครั้งก็ท้อนะบางครั้งก็ผมก็ท้อผมก็เฮ้ยพูดให้ฟังครับผมบางครั้งก็มีคนคอมเมนต์มาก็เฮ้ยเราก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับผมที่คอมเมนต์มานะครับผมบางครั้งผมเข้าไปดูในคอมเมนต์ผมก็กดเข้าไปดูคลิปพี่ๆเขาแต่ละคนผมก็กดเข้าไปบางครั้งผมก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับบางครั้งผมก็เอ้ยผมใช้โน้ตบุ๊กไม่ค่อยเป็นแต่ว่าผมเข้าไปช่องพี่คนอื่นเขาผมก็เข้าไปดูในคลิปแต่ว่าผมกดคอมเมนต์ไม่ค่อยได้บางครั้งผมก็จะคอมเมนต์ว่าที่ผมเข้ามาดูแล้วนะผมก็กดไม่เป็นครับผมมันเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนอะไรผมก็ไม่เข้าใจครับผมขอโทษพี่ๆทุกคนเลยนะบางครั้งผมก็ใช้มือถือบางครั้งมือถือผมก็